เช้านี้หนาวสัสสัสแล้วก็มันมีแม่คะนิ้งครับทุกคนคือหิมะไม่ตกหรอกแต่ว่าโอเคทุกคนมาถึงแล้วแฟรงเฟิร์ตนะครับทุกคนนั่งรถไฟมากับแม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเดินชิวๆกันเผื่อหาซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่สวัสดีครับของจื้อนะฮะเดี๋ยวไปเอาหมวกก่อนดีกว่าหนาวหดไปเอาก็ได้ไปแม่ลืมเอาหมวกโอเคทุกคนอยู่ในวันที่ลืมวันลืมคืนตลอดเลย11กุมภาพันธ์แสดงว่าวันนี้เป็นวันที่10ของการที่ผมอยู่ต่างประเทศนะทุกคนกลับมาจากสวีเดนแล้วโอ้ยคือเหนื่อยมากทุกคนมันก็ตามที่ทุกคนเห็นแหละผมนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไฟไป2ต่อนั่งเครื่องบินอีก2ต่อพักเครื่องที่ฟินแลนด์แล้วก็ไปที่สวีเดนกว่าจะถึงกว่าจะโอ้ยขากลับมาก็ต้องเหมือนเดิมนะทุกคนผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะมันเหนื่อยมากเนาะพอมาถึงเยอรมันแล้วก็มากอดแม่มาอยู่กับแม่เหมือนเดิมเพราะแม่คิดถึงเอ้าแม่คือหมวกแดงแท้แม่เป็นหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงบอกอุ๊ยแม่มีกระเป๋าแม่มีกระเป๋าลุยวิตองแล้วก็นี่ก่อนโตแล้วก็มีกระเป๋าเหลืองเพื่อจะไปซื้อของที่แมคโครบ่มีแมคโครที่ทะเลยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปไหนวันนี้คือมันก็เย็นแล้วประมาณ4โมงกว่าๆกำลังจะ5โมงนะทุกคน5โมงเย็นก็เลยคิดว่าแม่จะทำอาหารให้กินแล้วก็ได้โพสต์ไว้ใน Facebook กับ YouTube โพสต์ไว้ว่าให้เขาเจ้าถามอย่างมากสิให้แม่ตอบแล้วเพราะในเบื้องมื้อนี้แม่ยากแม่เฮ็ดเอกสารวันนี้แม่ทำเอกสารเดี๋ยววันนี้ก็จะทำอาหารกินกันแม่สิเฮ็ดยังให้กินก่อนแม่ว่าแม่สิเฮ็ดอันสุกี้แม่จะพาทำสุกี้ไม่ใช่สุกี้ดิแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนได้ป่ะได้เอาแจ่วฮ้อนดีกว่าเพราะว่าเบื่อสุกี้แหละอยากจะกินแจ่วฮ้อนอะไรได้ละได้เลยมั้ยได้ละดอกบอกโอเคเดี๋ยวให้แม่พาไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะที่ร้านมะเรเว่เราก็จะไปซื้อผักซื้ออะไรมาเตรียมตัวกันทำแจ่วฮ้อนพอทำแจ่วฮ้อนกินข้าวเสร็จวันนี้ก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยบอกว่าอยากจะเห็นฝีมือนวดแม่อยากจะเห็นฝีมือแม่ว่าแม่แค่ไหนกันเชียวถึงเตะออกมาเมืองนอกขนาดนี้เดี๋ยวจะให้แม่นวดให้ผมแล้วทุกคนแล้วก็ตอบคำถาม Q&A ไปด้วยเพราะว่าเราได้ตั้งคำถามไว้แล้วทุกคนหนวดแพงเด้อเป็นลูกฟี่เด้อบ่มันก็ต้องใจเด้บ่เป็นลูกก็ต้องใจบ่เป็นลูกก็ต้องใจใจจักบาทก็เต็มราคาแล้วเนาะเต็มราคาโอ้โหคือแบบว่าการที่มุดออกมาจากท้องแม่ก็คือไม่ได้มีสิทธิพิเศษเลยเรานอนอยู่ในท้องคอย9เดือนเจ้ายังบ่ทันได้จ่ายอยู่เอ้าลืมจ่ายค่าเช่าว่าๆๆผมจิ8เดือนไว้8เดือนทุกคนเป็นความลับที่ไม่เคยมีใครรู้นะทุกคนคือผมอ่ะเกิดมา8เดือนแม่นบ่แม่เป็นหยังคือ8เดือนมีปัญหาอีหยังแม่เฮ็ดงานหนักแม่ยกคว้างหนักบัดนี้คือพี่ชายผมอ่ะจะ3กิโล5 3กิโล5อัพนะครับทุกคนตอนที่เกิดออกมาเนาะแต่ผมอ่ะเกิดมาแค่ 2.8 กิโลอ่ะทุกคนเท่าขวดน้ำปลานี่เวลาอาบน้ำอาบในขันไม่อาบน้ำไม่ชื่อไม่อาบในขันว่ะผมตัวเท่าขวดน้ำปลาแล้วทุกคนตอนที่ออกมาก็เลยโตขึ้นมาก็รู้แล้วทำไมเตี้ยขนาดนี้ตาลิตูนตาลิตูนโอ้จำแพงกับบ่ได้โอเคหน่อยหลายเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เรเว่เนาะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของมาทำแจ่วฮ้อนกินก่อนที่จะดูฝีมือการนวดของแม่ความจริงก็ปั่นจักรยานได้นะทุกคนแต่ว่าวันนี้แม่ก็อยากจะเดินออกมาดูบรรยากาศหน่อยเพราะว่าวันนี้แม่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็ให้ได้ขยับหน่อยร่างกายได้ขยับเนาะโอเคเดี๋ยวเดินไปซื้อของที่เรเว่นะครับทุกคนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของไปทุกคนกี้แม่บอกว่าแม่ชี้ตรงนี้นี่จื้อเนี่ยตรงนี้มันเรียกว่าอัมนะเพราะว่ามันเป็นที่แบบว่ามีคนมาจดทะเบียนสมรสย้ายบ้านอะไรเงี้ยที่นี่เขาจะเรียกว่าอัมผมเลยบอกว่าแม่ก็อำเภอเนี่ยมันก็คืออำเภอไงอำเภอบ้านเราไม่ใช่ตรงนี้เรียกว่าอัมบ้านเราก็จะเรียกอำเภอแต่ว่าเพอเนี่ยมาจากไหนไม่รู้น่าจะแบบเพี้ยนจากอะไรเดี๋ยวจะบอกทุกคนก่อนว่าขอบคุณมากๆนะทุกคนผมถือว่าเป็นแบบว่าปรากฏการณ์ใหม่ของช่องเลยเนาะเพราะว่าช่องผมยอดซับอะเยอะก็จริงแต่ว่ายอดวิวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแสนแล้วก็ 80,000 อะไรพวกนี้ไปปลายเกือบแสนอะไรเงี้ยมาสักพักนึงแล้วนะทุกคนแต่พอมาต่างประเทศแล้วทุกคนอะให้ความแบบว่าให้ความสนใจดูเยอะมากมียอดวิวเพิ่มขึ้นเป็นแสนกว่า 200,000 อะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณทุกคนที่มาดูจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าพอผมกลับไทยแล้วผมก็จะทำต่อนะทุกคนแบบเป็นบล็อกอย่างนี้ไปต่อแล้วก็จะมีคอนเทนต์เสริมอะไรต่างๆคอนเทนต์ที่แปลกๆใหม่ๆเหมือนเดิมก็จะมีแล้วก็จะผสมกันให้มันเยอะๆไปเลยให้ทุกคนได้ดูคอนเทนต์ของผมไม่ขาดสายเนาะยังไงฝากติดตามกันไปตลอดนะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับยอดวิวที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้
โอเคแม่จะพาไปที่ไหนต่อที่แม่บอกว่าจะพาไปต่างจะให้ไปต่างประเทศจะให้แอฟริกาใต้หลังกลับจากนี้เหรอแบบว่ารอบหน้านู่นแหละรอบหน้าให้พักขึ้นร่างกายดีๆก่อนเดี๋ยวแม่ส่งตัวเครื่องบินให้แล้วก็ไปหามูแม่คุณมูแม่อีกยูฮันมาคืดลื่นคืดแปลว่าเยอะมากนะทุกคนคือเพื่อนแม่ที่แอฟริกาเยอะมากนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ากลับไทยไปแล้วพักอีกสักหน่อยให้ร่างกายได้พักฟื้นอีกสักหน่อยแม่จะให้ผมไปเที่ยวที่แอฟริกาแล้วทุกคนฝากกดไลค์กำลังใจด้วยถ้าทุกคนไม่กดไลค์ไม่แชร์ไม่อะไรช่วยกันอย่างเงี้ยถ้าแชร์ช่วยกันผมก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวที่ต่างๆมากขึ้นอาจจะไปเจอกันที่แอฟริกาหรืออาจจะไปเจอกันที่นิวซีแลนด์อะไรอย่างงี้นะอยากไปเที่ยวนิวซีแลนด์มากๆเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาถึงเลเว่ละเดี๋ยวเข้าไปดูช้อปปิ้งกันไปพูดมาเก็ตแล้วทุกคนก็เดี๋ยวให้แม่พาไปหยิบของแม่จะพาไปซื้อยังไงซื้อพักแล้วเนาะพักเนี่ยกินแล้วโอเคทุกคนก็จะเป็นการซื้อของไปทำกับข้าวกินที่บ้านเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะซื้ออะไรบ้างไปเรียบพันนะทุกคนเรียบร้อยบ้าบอมาจะยกเองบ้าบอมันหนักคนละข้างอ๋อยกคนละข้างนะทุกคนให้พ่อไปทางรับช่วยกันกับแม่เพื่อที่ว่าวันนี้เราจะได้มีเมนูอุ่นๆกินแก้หนาวกันนะแม่เนาะเป็นแจ่นฮ้อนจิ้มจุ่มกับแจ่วฮ้อนนี่ต่างกันยังไงมันกันเดียวกันเนี่ยแต่สื่ออื่นใช่ไหมมันอันเดียวกันใช่ไหมจิ้มจุ่มกับแจ่วฮ้อนนี่อันเดียวกันนะทุกคนเฮ้ยหรือว่าคนละอันหรือว่าไปใส่นี่คือว่าไปทางดีๆไปทางดีๆไปเฮ็ดยังเอ้าเนี่ยเลินเบิดละไปวิ่ง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 โอเคแม่จะพาไปทางลัดดูลัดแค่ไหนดูลัดแบบว่าเข้าป่าเข้าดงบ้านเขาเอื่นว่าตำป่าตำดงนั่นมันมึนแม่ของมันลัดหรอของมันทั้งที่เรียบๆดีนะมาโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็พายคนเดียวดีกว่าถือกับแม่แล้วมันมันไม่สะดวกนะดู โอ้ยมันก็จะขืนเขาไปดิอ่ะโอเคแม่ก็พาเข้ามาทางลัดนะครับทุกคนยังกับเป็นแบบเด็กดอยใจดี โอ้ยเด็กดอยเด็กดอยคนขาเหี้ยนมันก็ต้องเดินแบบนี้ถ้ามันเดินแบบสวยๆก็คงไม่ได้ไปมึงหนาวมันโอเคบ่โอเคโอเคครับทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วหนูน้อยหมวกแดงเดี๋ยวจะเป็นเสื้อแดงด้วยมันยังหนาวๆอยู่เลยเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้รับประทานนะคะโอเคครับกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ผมก็อาบน้ำอาบท่านะครับทุกคนเพราะว่ายอมรับเลยว่าไม่ได้อาบน้ำมา1วันเต็มๆกับอีกครึ่งวันหัวก็เหนียวมากตอนนี้ก็สระผมสระอะไรเรียบร้อยแล้วโอ้ยปิวสวยมาเรามาทำกับข้าวกินกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลากำลังจะ6โมงทุกคนเอ้ยกำลังจะทุ่มนึง6โมง51นะครับผมก็เป็นเวลาเหมาะที่เราจะทำอาหารการกินกันเนาะทุกคนโอเคครับเอาเต้นแล้วเต้นแล้วโอ้โหสายตูดก่อนเพื่อความอร่อยต้องสายตูดก่อนเอาทีนึงโอเคเราจะเริ่มทำอะไรก่อนตอนแรกอุ๊ยเดี๋ยวทุกคนมันมีสิ่งที่จำเป็นมากอย่างนึงแม่จะทำอาหารไม่อร่อยเลยถ้าเขาไม่ได้กินเบียร์เราต้องไปเอาเบียร์มาให้เขาเขาจะงอแงใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะแล้วเขาจะงอแงนะไปเอาเบียร์ให้แม่เดี๋ยวกับข้าวไม่อร่อยโอเคได้เบียร์แหละถึงเวลาเราจะรินเบียร์ให้แม่ยังเสร็จแล้วครับกับคุณแค่ขอหนึ่งทีให้คนดูดูโพสค่ะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บเยอะพอแล้วโอ้ยเอาคำเดียวนะเนี่ยดูความสามารถพิเศษโอ้ก็บอกให้กันดื่มนะพี่ชายสีดื่มให้เห็นว่าวิธีกินเบียร์แม่สะดื้อจังไหนโอเคยังไงต่อแม่จ้าให้จื้อทำไรจ้าโอ้เดี๋ยวลินเบียร์ให้แม่หน่อยแล้วกันเพราะว่าแม่กินเร็วมากโอ้โหอายุขนาดนี้ยังขนาดนี้สาวๆเขาจะขนาดไหนนะสาวๆไม่ได้กินสาวๆไม่ได้กินหรอผัวห้ามผัวห้ามโอเคอันนี้ขอนะไปเฮ้ยอย่าเล่นมีดอันตรายพอแล้วระหว่างที่แม่ทำกับข้าวเราก็ต้องมอบความรักให้แม่ตลอดนะครับกับข้าวก็จะได้ออกมาอร่อยนะทุกคนนี่เอากี่แหล่น้ำกี่แหล่มัน
โอ้พอดีมาได้อาบน้ำซ้ำจุ๊บจักรแล้แม่เป็นยังไงเป็นยังคือต้องดมจักรแล้อ่ะคนดูเขาทำมันก็ได้กินนะเนาะผู้ใดเด็กหน่อยมันได้กินแม่มันก็นอนหลับไงนะตอนเด็กๆนะทุกคนผมจะเล่าให้ฟังนะแม่ผมอ่ะจะเป็นคนขี้โกหกมากๆชอบหลอกผมหลอกอย่างนั้นหลอกอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็เชื่อผมเชื่อแม่ตลอดคือแบบหลอกรู้ว่าหลอกแต่ก็บางทีก็เต็มใจให้หลอกอะไรเงี้ยทุกคนตอนกลางวันผมจะไปเล่นกับเพื่อน เล่นกับอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนบ้านล้างอยู่บ้านบ้านเก่าตอนเด็กๆอ่ะข้างบ้านมันจะมีบ้านล้างแล้วก็มีเด็ก 3-4 คนก็ไปเล่นในบ้านล้างกันสนุกสนานนะทุกคนแต่พอตกตอนเที่ยงมาปุ๊บเด็กมันก็ต้องนอนกลางวันแล้วทีนี้แม่ผมก็มาหลอกผมว่าแม่ผมก็ตะโกนจื้อมาดมขี้เล่ให้แม่แน่แม่นอนบ่หลับบอกว่าจื้อมาดมจักรแล้แม่หน่อยแบบแม่นอนไม่หลับเพราะว่าแม่โกหกว่าเวลาถ้าผมไปดมจักรแล้แม่เนี่ยแม่จะนอนหลับผมก็เป็นห่วงแม่ก็รีบวิ่งไปดมไปนอนดมนอนดมแล้วผมก็หลับเองครั้งนึงก็หลับเองวันต่อมาก็จื้อมาดมกิตาร์แม่แน่แม่นอนบ่หลับก็ชวนมาอีกผมก็ไปดมแล้วผมก็หลับเองพอวันที่3มาปุ๊บผมก็ว่าแม่จื้อว่าแม่จังเลยจื้อว่าแม่ไม่ได้ตัวจื้อนั่นล่ะจื้อมานอนแล้วแม่จิกก็หลับเองมันจิกก็บ่ได้ไปเล่นโอ้ว่าผมดมทีไรผมก็หลับดมทีไรก็หลับเองนะทุกคนไม่ใช่แม่เป็นคนหลับแม่โกหกเป็นแบบว่าเหลี่ยมกระดิกาเลี้ยงลูกของแม่แม่ก็จะมีเหลี่ยมของเขาโอเคแม่ก็กำลังหั่นเนื้อหั่นอะไรทุกคนเดี๋ยวเรามากินจิ้มจุ่มกันจิ้มจุ่มที่เยอรมันอะโอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีทุกคนเรื่องของอาหารการกินเนาะคือบางทีอะเรามาเที่ยวต่างประเทศผมเข้าใจแหละว่าหลายๆคนอยากให้ผมไปชิมอาหารไปกินอาหารของต่างประเทศบ้างอะไรอย่างงี้ผมกินแล้วทุกคนผมลองชิมมาหลายครั้งแล้วเราก็ชิมพอให้เราได้รู้แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติอ่ะเราอ่ะเป็นคนไทยทุกคนเราติดอาหารไทยจริงๆนะของฝรั่งมันมีชีสมันมีแต่ขนมปังมีแต่รสชาติเค็มอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่อร่อยใช่ป่ะล่ะแต่ว่าใช่ๆพอเราอยู่กับแม่เนี่ยเลือกได้แม่ทำให้ได้หมดทุกอย่างเนี่ยก็กินกับแม่นะทุกคนเพราะว่าแม่ทำอาหารอร่อยก็กินกับแม่นี่แหละแม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านตอนเด็กๆแม่ไม่ค่อยได้ทำอาหารให้กินก็เหมือนกับว่ามาอ่อยเหยื่อให้เราคิดถึงบ้างปีนึงที2ปีทีอะไรอย่างงี้แม่ก็จะมาทำอาหารให้กินให้เราคิดถึงเนาะพอเราได้มาอยู่กับแม่แล้วก็ผมผิดตรงไหนอ่ะผมผิดตรงไหนที่ผมอยากกินกับข้าวของแม่ผมอ่ะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจผมหน่อยสิแม่มันยังอีกบ้านนี้อย่าดราม่าอย่าดราม่าอย่าต่อเลยอ่ะแม่ประสอนะผมแม่กำลังมีความสุขแม่ไม่เชื่อแต่พอแม่หลอกผมทีไรทำไมผมเชื่อตลอดเลยวะโอเคเดี๋ยวรอแม่หั่นหมูหั่นเนื้อหั่นอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำอะไรต่อไปว้าวทุกคนแม่เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วดูเนื้อตับไส้กุ้งก้างปลาหมึกสุดยอดอย่างกับอยู่ภูเก็ตโอเคครับทุกคนเดี๋ยวให้แม่ทำเสร็จทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนกินกันไปเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่คุณแม่ทำอะไรบ้างวันนี้อันผู้ใดสิกินจิ้มจุ่มก็กินเนื้ออืมแล้วก็มีผักครับมดระผ้ามดระผ้าไงครับแต่แม่อยากกินน้ำจิ้มสุกี้แม่ก็ให้น้ำจิ้มสุกี้ไงบอกเลยนะทุกคนเมื่อกี้ผมชิมแล้วโคตรอร่อยเลยผมให้แบบว่าถ้าแม่ผมเปิดร้านนะก็คือแบบแข่งกับ MK แค่นั้นเลยเจออีดีป่ะอร่อยมากโอเคมีทั้งน้ำจิ้มสุกี้เนาะน้ำจิ้มขมน้ำจิ้มขมก็ขมอร่อยมากเลยขมอ่ำลำเนาะบ้านเขาเอิญแล้วก็น้ำซุปก็ใส่ใบโหระพาลงไปนิดหน่อยตอนนี้ก็รอให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันมันเดือดหรือยังมันโคตรแล้วมันยังไม่เดือดเลยมันโคตรโอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุกี้บวกจิ้มสุกี้กับจิ้มจุ่มแล้วแต่คนชอบจะจุ่มอะไรนี่เป็นซื้อเมนูมีทั้งปลาหมึกทั้งเนื้ออะไรจิ้มได้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันคำแรกดีกว่าโอ้ยหิวโอเคทุกคนมาชิมคำแรกนะครับผมเนื้อกับน้ำจิ้มของแม่อร่อยมากเลยครับอันนี้คือเนื้อนะทุกคนเนี่ยผมเอาลงทีเดียวเลยแบบขี้เกียจเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนเนาะมันยังไม่ฟดอุ้ยเมื่อกี้ก็คือย้ายที่นั่งมาแล้วทุกคนเพราะว่ากล้องมันคอนโทรลยากเนาะมันไม่เห็นมานั่งข้างกันสุดท้ายแล้วโลกก็บังคับให้เรามาอยู่ข้างกันเสมอเป็นแบบว่าฟิลคู่รักแมนเพราะว่าจือเคยสัญญากับแม่ว่าตอนจืออายุ4 ปีถ้าย้ายขึ้นมาเขาจะแต่งงานกับเพิ่นพนะแต่งงานกับแม่รักแม่เกินไปนะทุกคนมาหมักก็ให้ทีเดียวคือหน่อยมีด้วยหมักก็ให้นะแม่เป็นแฟนคลับดีโอนะจ๊ะ
วิดีโอต้องมาดูสุขุนมาผักกินสดได้ป่ะต้องมีผักด้วยเนาะนี่สิครบรสโอ้ยแสบลองสิแม่เดี๋ยวเฮากินไปก่อนเดี๋ยวจังแม่จังโชว์ฝีมือการนวดแล้วก็แม่คือสิเมาแล้วมันน่าสิเป็นมื้ออื่นเซาแม่ตัวคนดูอีกแล้วเอ้าก็สิให้แม่ให้ได้ได้มั้ยกับโอ้ยประเทศแท้แม่โคเบียนี่แม่เครียดทั้งวันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกินแล้วก็เดี๋ยวตัดภาพไปพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันเดี๋ยวให้แม่นวดให้พรุ่งนี้เช้าแล้วกันเพราะว่าวันนี้แม่เหนื่อยแม่ทำเอกสารทั้งวันเลยอาจจะปวดหลังเหนื่อยอยากนอนแล้วแหละเนาะคนเราพักผ่อนตอนนี้ก็ขอเอนจอยกับข้าวกับแม่เนาะทุกคนให้อร่อยอร่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ต่อ P1A แล้วก็ให้แม่นวดให้โชว์ฝีมือดูซิว่าสิ่งที่คนถามมาแม่จะตอบได้หมดไหมไปโอ้ยแม่ต้องจุ๊บนี่ว่าแม่ให้เด็ดมันมั้งนั่งนั่งทุกคนโอเคทุกคนเช้าที่สั่งสมให้ส่งเสียให้สดใสให้ถูกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าตอนแรกกะจะไม่ถ่ายแต่ต้องถ่ายซะหน่อยนะครับผมก็คือเช้านี้หนาวสัสๆแล้วก็มันมีแม่คะนิ้งครับทุกคนคือหิมะไม่ตกหรอกแต่ว่ามีแม่คะนิ้งนิดนึงเดี๋ยวอาจจะพาไปดูอยู่หลังคารถเห็นไหมก็จะเป็นน้ำแข็งประมาณนี้แหละทุกคนผมก็ว่าอยู่ตื่นเช้ามาแล้วแม่งแบบว่าหนาวชิบหายหนาวสะบั้นเลยทำไมมันหนาวกว่าเดิมขนาดนี้วะก็เลยออกมาหาแม่แม่กำลังทานกับข้าวอยู่แม่ก็บอกว่ามันมีแม่คะนิ้งนะครับนี่อยู่ย่าเนี่ยดูทุกคนจะจำได้ไหมว่าแบบว่าก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายอ่ะย่ามันจะเขียวๆใช่ไหมแต่พอวันนี้กลับเป็นสีขาวนะทุกคนดูมีความคนงความคนิ้งแม่คน้อยทำไมเขาต้องเรียกว่าแม่คนิ้งวะทุกคนมีใครรู้เหตุผลไหมว่าทำไมต้องเรียกว่าแม่คนิ้งแม่ฮงจักเหตุผลว่าเขาคืออื่นว่าแม่คนิ้งก็ถ้ามันอันภาษาสากลก็ว่าน้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็งนะทุกคนเอ้ยอันเดิมมันเป็นน้ำแข็งอะมันแข็งอะเฮ้ยแม่ควันออกปากเอาปอควันปอควันคือว่าใส่เสือมันก็สีหนาวมันเป็นอ่ะโอเคทุกคนโอ้โหผมอยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมมันหนาวได้ขนาดนี้ทุกคนผมจะดูพยากรณ์อากาศเนาะว่ามันกี่องศาเพราะว่าปกติที่อยู่กันมัน4องศา5องศาตลอดทุกวันเนาะลบ3องศาก็คือตายได้เลยลบ3ลบโอ้โหเดี๋ยวจะทำอะไรต่อไปกินคงกินข้าวเนาะแล้วเดี๋ยวว่ากันไปกระเพราทุกคนลืมถ่ายอยู่กรุงเทพกินกะเพราไม่เคยอร่อยมาอร่อยที่เมืองนอกโอเคครับทุกคนอิ่มแล้วเรียบร้อยกะเพราของเราเพื่อนแม่ทำกะเพรามาให้ทุกคนแล้วก็แม่ก็หุงข้าวแล้วก็ทำพริกน้ำปลาให้ผมทอดไข่ดาวก็โหอร่อยมากๆแล้วคิดถึงบ้านเรานะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยนะกินอาหารไทยอร่อยขึ้นประมาณ10เท่าอ่ะทุกคนไม่รู้เพราะว่ากับข้าวบนเครื่องที่ผมกินวันนั้นหรือเปล่ามันทำให้ผมติดตาตรึงใจ มันจืดมันไม่อร่อยอะไรงี้ก็เลยได้กินอาหารไทยกันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วทุกคนแล้วก็ที่เราจะตอบ Q&A กันทุกคนน่าจะต้องเลื่อนเป็นอีกคลิปนึงเพราะว่าวันนี้มีนัดไปเที่ยวแฟรงเฟิร์ตเย้ก็อิ่มๆค่ะแล้วก็พักผ่อนซะหน่อยแล้วก็แต่งตัวออกไปเที่ยวแฟรงเฟิร์ตกันแฟรงเฟิร์ตนี่ก็คือเป็นฟิลแบบว่าเมืองหลวงของประเทศเยอรมันอะทุกคนเมืองหลวงเปล่าวะหลวงไม่หลวงไม่รู้แต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่อะเป็นเมืองใหญ่แล้วกันนะทุกคนเป็นเมืองแบบหลักๆซะหน่อยมันจะมีพวกของขายของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศในเมืองเป็นยังไงเนาะเราอยู่บ้านนอกกันมาหลายวันแล้วเราอยู่แบบว่าชานเมืองกันมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเมืองกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคสู้สวีเดนได้ไหมนะเพราะสวีเดนสนุกมากเลยเราไปดูกันไปโอเคทุกคนมาถึงแล้วแฟรงเฟิร์ตนะครับทุกคนนั่งรถไฟมากับแม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเดินชิลๆกันเผื่อหาซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ได้อะไรกลับไปเดี๋ยวก็ดูกันนะครับผมไปโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ไปช้อปปิ้งได้เสื้อกันหนาวใหม่2ตัวถุงมือถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ห้างนะถามว่าแบรนด์เนมไหมไม่เลยนะครับผมแต่ว่าถูกกว่าไทยแบบว่าหลายเท่าบอกเลยจริงราคาถูกกว่าไทยหลายเท่ามากแล้วก็ตอนนี้ก็มาพักกินอาหารที่ร้านอาหารไทยนะครับผมก็ซัดก๋วยเตี๋ยวไปแล้วถ้วยนึงลืมถ่ายมันหิวเกินนะทุกคนก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวรอบหน้าจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะตอนนี้ก็นี่ครับอยู่ในเมืองแฟรงเฟิร์ต
สวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะเดินเล่นอีกสักแป๊บนึงก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวกลับบ้านจะไปรีวิวราคาแล้วก็เสื้อผ้าที่ได้ซื้อมา 3-4 ตัวนี้แล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าอยู่ต่างประเทศไม่จำเป็นว่าของจะแพงนะทุกคนถูกเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ระหว่างถือกล้องก็ฝากแม่ถือกระเป๋าก่อนกระเป๋าใหญ่จัดเลยนะครับอันนี้ก็มาแวะซื้อกาแฟกันก่อนหลังจากกินข้าวเสร็จซื้อกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่นต่อนะครับผมจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับโอเคได้กาแฟมาแล้วนะครับคาปูชิโน่ร้อนจากร้านที่ชื่อว่าเซเบอร์เรอร์ชิมดูก่อนนุ่มอร่อยกับอากาศหนาวๆแบบเมื่อเช้าติดลบตอนนี้น่าจะประมาณ4องศาถึง5องศานะครับอร่อยอะไปเที่ยวต่อเดินเล่นเดินเล่นไม่ใช่เที่ยวเดินเล่นเอาแม่เข้าสิงห์ยังไม่ใช่ต่ออีกวะไปไปไปใส่แม่แม่แม่จะเรื่องโทริบุชแม่ได้กระเป๋าโทริบุชกระเป๋ายี่ห้อก็โทริบุชอ๋อไปดูกระเป๋าของแม่ผมก็ไม่อยากได้แล้วนะครับเหลือแต่เดินเล่นแล้วเดี๋ยวก็ให้แม่ซื้อกระเป๋านะครับผมไปตามแม่ไปต่อดูแม่พายกระเป๋าเหมือนแบบเด็กดอยผมจะถือก็ไม่ให้ถือเนาะเพราะว่าแม่บอกว่าเอาพายอย่างนี้แกถนัดแล้วบอกว่าผมจะได้จับกล้องจับอะไรขึ้นมาถ่ายได้สบายสบายโอเคก็แล้วแต่แม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอกลับบ้านที่กีเซ่นนะครับตอนนี้นั่งอยู่บนรถไฟกับแม่เมื่อกี้นึกไม่ออกว่าจะยิ้มหรือว่าจะแลบลิ้นดีโอเคแม่ก็เหนื่อยกันพอสมควรเดินทั้งวันเลยนะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวก็จะเอาของให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรบ้างได้ยันมะละกออ๋อคิดดูดิเดี๋ยวไปดูอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้อากาศมันอุ่นก่อนให้แบบพักเหนื่อยกันก่อนนะเพราะว่าเพลียกันมากเลยเดินกันเยอะโอเคโอเคครับทุกคนถึงบ้านแล้วมาเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยแล้วกันเสื้อตัวนี้นี่เพราะว่าผมมาใส่เสื้อที่มันแบบว่าใหญ่เกินไปมาหลายวันแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยถนัดเนาะเวลาหยิบกล้องหยิบอะไรมันก็แบบเทอะทะอะไรเงี้ยอ่ะเสื้อตัวนี้เป็นกันหนาวที่แบบว่าพอดีเนาะมีฮู้ดข้างหลังราคา25 ยูโรเท่ากับกี่บาทมาละคนเลย927บาทนะครับเสื้อตัวนี้นี่คืออุ่นมากเลยไม่รู้ว่าขนอะไรขนตูดหรือเปล่า ไม่ใช่ขนอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเสื้อนี่เป็นเสื้อคลุมอีกตัวนึงนะครับผมแขนยาวเอาไว้ใส่ข้างในหรือว่าใส่ข้างนอกก็ได้นี่เสื้อแขนยาวตัวนี้สีดำเหมือนกันเนื้อผ้าจะเป็นแบบว่าแบบขนอะขนหน่อยผมคิดว่ามันน่าจะอุ่นดีนะครับผมราคา12 ยูโร445บาทนะครับทุกคนคือถูกนะไม่ใช่แพงนะถูกนะต่อไปนี่ฮะทุกคนถุงน่องแบบหนาคือก่อนที่จะใส่กางเกงทุกวันทุกเวลาของผมนะครับผมจะใส่ถุงน่องก่อนเพราะว่ามันจะทำให้มันอุ่นก่อนเนาะแล้วค่อยใส่กางเกงทับอีกทีนึงดูวันนี้ก็ใส่กางเกงนอกถุงน่องข้างในถุงน่องราคาเป็นแพ็ค2ตัวถุงน่อง2ตัวแบบหนาเลยนะทุกคน2ยูโร ยูโรละ37บาทไม่ถึง80บาทอะทุกคนถูกมาก70กว่าบาทนะครับผมถุงน่อง2ตัวแบบหนาสุดนะทุกคนโอเคแล้วก็ถุงมือนี่ในวันที่อากาศหนาวเราจะได้ใส่ถุงมือกันนะครับผม1ยูโรคือ37บาทโดยประมาณถูกนะทุกคนถูกอ่ะที่เหลือเป็นของแม่แล้วทุกคนอันนี้เป็นมะละกอครึ่งกิโลกรัม7ยูโรนะครับผม267บาทอุ้ยแต่มะละกอถือว่าแพงนะทุกคนมะละกอคือที่นี่มันก็หายากกันเนาะก็ต้องเข้าใจต่อไปเลือดหมูเอามาต้มกับก๋วยจั๊บ 4.50 ยูโร 4.50 ยูโรอะไรวะ166บาทนะทุกคนสำหรับเลือดหมู1แพ็คนะเดินในเมืองทั้งวันได้มาแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าแม่หาร้านกระเป๋าที่แม่อยากจะได้ไม่เจอนะครับผมยี่ห้ออะไรไม่รู้โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนของคองจูบินเนาะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันกับการตอบ Q&A ของแม่นะใครที่รอตอบ Q&A EP นี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่บอกไปหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าแม่ไม่ว่างจริงๆก็ขอโทษด้วยนะครับแม่ก็ติดธุระเรื่องเอกสารอะไรต่างๆของแม่เนาะก็ต้องขอโทษไปก่อนนะครับผมขออภัยจริงๆมีเสื้อไอเทฟจาร์ฟนะทุกคนมีทั้งเสื้อมีแก้วเยติเก็บความเย็นนะครับผมแล้วก็มีไฟแช็คของจื้อขายอยู่ที่ของจื้อสโตร์นะทุกคนตรงนี้เลยไปติดตามฝากซื้อกันด้วยนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนแต่ไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับผมโอเคไหมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปของคองจูบินนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่บ๊ายบายทีนึงบ๊ายบายครับโอเคจุ๊บก่อนทีนึงโชว์ซะหน่อยนะครับผมใครยังไม่จุ๊บแม่ไปจุ๊บเดี๋ยวนี้เลยไป